นั้นในขณะที่คิดมันก็มีสองกลุ่มหลักๆกุศลอกุศลถ้าคิดอกุศลพระศาสดาบอกว่าให้รู้เลยว่าไฟกำลังลุกไหม้โพรงเสื้อผ้าเธอหรือไฟกำลังลุกไหม้ผมบนศีรษะอยู่แล้วจริงๆแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่านั่นคือคติที่เกิดของเราในอนาคตนี่แหละนรกสวรรค์เนี่ยมาตรงนี้แหละเท่ากับทุกคนเนี่ยกำลังเสพครบอารมณ์อันเป็นนรกอารมณ์อันเป็นสวรรค์อยู่ตลอดเวลานั้นภาษาในปัจจุบันโยมเสพอะไรตาโยมเห็นอกุศลกรรมเกิดแล้วถามว่าใครสร้างโยมสร้างเองหูไปฟังอกุศลกรรมเกิดแล้วเพราะภาษาทางหูก็เป็นเหตุเกิดของกรรมจมูกลิ้นกายใจใจคิดถึงเรื่องอกุศลกรรมเกิดแล้วใจคิดเรื่องกุศลกรรมเกิดแล้วแล้วเวลาใครคิดเรื่องใดเราไปดึงความคิดคนอื่นมาได้ไหมไม่ได้